สวัสดีครับข่าวลึกปอมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องการจับกลุ่มนายไซสนะแก้วคำภาเจ้าพ่อยาเสพติดคนราวนักค้ายาเสพติดตัวฉกาดแห่งยุคนี้ถือว่าเขาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและมีฐานะร่ำรวยมหาศาลมาจากเงินค้ายาอีกด้านหนึ่งนายไซสนะหรือที่รู้จักกันว่าเสียรบมีธุรกิจเป็นเจ้าของโรงเรือยและเจ้าของโรงแรมในประเทศลาวถือว่าเป็นธุรกิจที่ทำบางหน้าเข้ามา ทำการยึดการค้ายาเสพติดทั้งยาไอซ์ยาอ e, ีและยาบ้าในประเทศไทยเกือบทั้งหมดในตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาจนเป็นขายใหญ่ในวงการค้ายาในย่านนี้ไปแล้วถ้าเทียบกับราชานักค้ายาเสพติดในอดีตเสียรบหรือนายไสยสนะก็คงจะเทียบได้กับบางรอนที่เป็นเอเย่น้ายาที่โด่งดังที่สุดในยุค20ปีที่ผ่านมาเขาเป็นเอเย่น้ายยาที่ใหญ่ที่สุดและทรงอิทธิพลที่สุดในตอนนั้น บางรอนมีชื่อและเป,เป็นเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งการค้ายาในกรุงเทพมหานครมากกว่าภาพ70ไร่พ่อค้ายาที่เกิดจากสลัมคองเตยขณะนี้ภาพ70ไร่เป็นนักโทษอยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำในขณะนี้และถูกยึดทรัพย์ที่ได้จากการค้ายาเสพติดเป็นจำนวนเงินนับหลายพันล้านบาท ย้อนกลับมาที่บางรอนเขามีศัก์รีที่เหนือกว่าในวงการค้ายาเสพติดเหนือกว่าภาพ70ไล่หลายชั้นเพราะเขาเป็นเอเย่นรายใหญ่ที่สั่งยาเข้ามาจากตะเข็บชายแดนของประเทศไทยส่งมาให้กับเอเย่นต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดต่างๆบางรอนหรือชื่อจริงสุรชัยเงินทองภูเป็นเจ้าพ่อค้ายาเสพติดที่มีพื้นที่อิทธิพลอยู่แถวหนองจอกมินบุรีเพราะบางรอนเป็นคนมุสลิม บางรอนค้ายาเสพติดจนมีอำนาจอิทธิพลเหนือกฎหมายและมีคนมีสีเป็นมือเป็นไม้ให้การหนุนหลังในยุคที่การค้ายาเสพติดเฟื่องฟูหลายครั้งการขนส่งยาบ้าของบางรอนใช้เฮลิคอปเตอร์ขนส่งมาถึงบ้านบางรอนที่หนองจอกบางรอนจึงเป็นที่ต้องการตัวของทางการในยุคนั้นเป็นอย่างมากในที่สุดเมื่อวันที่14ตุลาคมปีพศ2541บางรอนก็ถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับตำรวจนครบ,บาลส บุคค้นรังบางรอนที่หนองจอกเพื่อเข้าจับกลุ่มตัวค่ำคืนนั้นแก๊งบางรอนต่อสู้ประทะก,กับตำรวจอย่างดุเดือดมีผู้ร้ายเสียชีวิตหนึ่งรายสามารถจับกลุ่มตัวได้อีก3รายเมื่อตรวจค้นภายในโรงเลี้ยงไก่ของบ้านไม้สักหลังงามของบางรอนพบยาบ้า7 7 0 0แสนเม็ดซึ่งมีมูลค่าในขณะนั้นประมาณ30ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ในหลุมที่โบกปูนปิดมิดชิด ทับด้วยกกงลูกหมีควายอีกชั้นหนึ่งนอกจากนี้ยังพบเงินสดอีกจํานวนมากพบอาวุธสงครามอีกหลายชนิดบางลอนฝาวงล้อมของตํารวจออกไปได้ต้องหนีหัวสุกหัวซุลไปหลบซ่อนที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดชนบุรีก่อนที่จะขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาทางไปในเขตพื้นที่ว้าแดงประเทศเมียนมา บังรอนหลบซ่อนอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนของไทยลาวและไทยเมียนมาและไทยสลับกันไปมาสุดท้ายมีข่าวว่าบาังรอนได้เข้าไปหลบซ่อนเป็นการถาวรอ,อยู่ที่ประเทศเมียนมาอีกครั้งโดยอาศัยอยู่กับหวยเสียกังหวยเสียกังเป็นคนที่ถูกนํามาพูดถึงในคดีจับกลุ่มนายไสสน,นะในฐานะเป็นผู้ที่ผลิตยาเสพติดป้อนให้กับแก๊งนายไสสน,นะนําเข้ามาขายในตลาดประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เวยเสียกังเป็นราชายาเสพติดตัวจริงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในเขตว้าแดงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการตัวไปลงโทษมีการตั้งค่าหัวเวยเสียกังไว้ถึง50ล้านเวยเสียกังเป็นมาเฟียายาเสพติดนับว่าเป็นอันดับสองรองมาจากขุนสาเพียงคนเดียวเท่านั้นก่อนจะเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดเวยเสียกังซึ่งเป็นคนจีนมาจากมณฑลยูนานเข้ามาอยู่ในขบวนการยาเสพติดของขุนสาราชาเฮโริีนตาสิงโตคู่ ด้วยความเก่งกาจและด้วยความกล้าหาญของหวยเสียกังจึงได้เลื่อนชั้นมาเป็นมือขวาของขุนสาแต่ก็มาแตกคอกันเพราะว่าหวยเสียกังอมเงินจากการค้ายาเสพติด50ลร้านบาทของขุนศาไปขุนสารู้เข้าก็เลยต้องการเก็บหวยเสียกังทําให้เขาต้องหนีตายแยกตัวออกมาสร้างอาณาจักรตัวเองที่พื้นที่ปกครองของว้าแดงในรัฐฉาน ปัจจุบันเวยเซียกังอายุป,ประมาณ65ปียังมีชีวิตดีอยู่และยังเป็นที่ต้องการตัวของสหรัฐอเมริกาแต่เขาไม่ใช่คนที่จะจับตัวได้ง่ายเพราะว่ามีกองกำลังคุ้มกันอย่างหนานแน่นและว่ากันว่าเวยเซียกังมีเงินจากการค้ายาเสพติดมากถึงสองล้านล้านบาทเลยทีเดียวที่เล่ามาทั้งหมดเป็นเส้นทางของเจ้าพ่อยาเสพติดในย่านเอเชียที่ผ่านมา และการจับกลุ่มตัวนายไสยชนะครั้งนี้ถือว่าเป็นการจับกลุ่มตัวมาเฟียรายใหญ่อีกคนหนึ่งในปัจจุบันที่มีการค้ายาเสพติดกำลังรุ่งเรืองแต่นายไสยชนะต้องปิดฉากชีวิตนักค้ายาเสพติดลงไปก็ถือว่าเป็นหมากตัวหนึ่งที่ไปต่อไม่ได้เส้นทางการค้ายาเสพติดและในวงการยาเสพติดก็คงจะมีหมากตัวใหม่ขึ้นมาแทนคนต่อไป ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ